สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MFD Channel นะครับผมคลิปนี้เราจะพาไปส่องทีมชาติทาจิกิสถานชุด U23 คู่แข่งของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุด U23ในนัดสุดท้ายของศึก AFC U23 Championship 2024ในรอบแบ่งกลุ่มกันนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวในคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับทีมชาติทาจิกิสถานชุด U23 ทีมจากเอเชียกลางโดยพวกเขานั้นยังไม่เคยผ่านเข้ารอบไปเล่นในศึกโอลิมปิกฤดูร้อนมาก่อนเลยนะครับส่วนผลงานในรายการ AFC U23 นั้นทาจิกิสถานชุด U23เคยได้ลงแข่งในรายการนี้เป็นครั้งที่2เท่านั้นเองครับครั้งแรกคือการแข่งขันคราวที่แล้วเมื่อปี2022โดยครั้งนั้นพวกเขาจบลงที่รอบแบ่งกลุ่มโดยการแพ้3นัดรวดยิงไม่ได้สักประตูและเสียไปถึง10ประตูกันเลยทีเดียวซึ่งในครั้งนี้นะครับพวกเขาเลือกที่จะใช้บริการจากกุนซืออย่างมูบินอัสโลโลวิชเออร์กาเชฟกุนซือชาวทาจิกิสถานวัย50ปีโดยเออร์กาเชฟนั้นมีประสบการณ์ในการคุมทีมในทาจิกิสถานมาหลายทีมแล้วนะครับทั้ง FK คูจาน FC อิสติกอลดูชานเบบาชีไฮซอโลโคโมทีฟปามีและยังมีโอกาสขึ้นเป็นผู้จัดการทีมชาติทาจิกิสถานชุดใหญ่ทั้งในฐานะผู้ช่วยและกุนซือชั่วคราวจนถึงการเป็นกุนซือใหญ่เต็มตัวรวมถึงกับทีมชาติทาจิกิสถานชุดเล็กทั้ง U18 U19 รวมถึง U22 ก่อนที่ในปัจจุบันจะมาคุมทีมชาติทาจิกิสถานชุด U23 ชุดลุยศึก AFC U23 ตั้งแต่ช่วงกลางปี2023ที่ผ่านมาโดยเออร์กาเชฟนั้นเคยลงคุมทีมชาติทาจิกิสถานชุด U23 ครั้งหนึ่งเมื่อช่วงกลางปี2021ก่อนถอนตัวไปก่อนที่จะเข้าไปแข่งในศึก AFC U23 ในปี2021โดยหากนับเฉพาะชุดปัจจุบันตั้งแต่ช่วงกลางปี2023ที่ผ่านมานั้นเออร์กาเชฟคุมทีมไปทั้งหมด6นัดชนะ2เสมอ3แพ้2โดยยังไม่นับรวมในศึก AFC U23 นัดที่2โดยในช่วงอุ่นเครื่องก่อนเริ่มรายการ AFC U23 นั้นทาจิกิสถาน U23 ได้มีการอุ่นเครื่องกับทีมชาติเวียดนามชุด U23 มาแล้ว2นัดแบ่งเป็นนัดแรกแพ้ไปในคะแนน0-1และนัดที่2เสมออยู่ที่0-0ในส่วนของผู้เล่นทีมชาติทาจิกิสถาน U23 ที่จะพบกับทีมชาติไทยในศึกฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชีย2024นั้นมีจำนวนนักเตะอยู่ที่23รายที่ถูกเรียกมาในทัวร์นาเมนต์นี้เรียกตามหมายเลขเสื้อที่ถูกลงทะเบียนเอาไว้กับ AFC ประกอบด้วยเบอร์1ซาฟามัสกัฟโฟลอฟตำแหน่งผู้รักษาประตูจากสโมสร FK คูจานเบอร์2โจนิเบกชาลิปอฟตำแหน่งแบ็กซ้ายจากสโมสร CSKA ปามีดูชานเบเบอร์3ลักมัตโชลักมัตโซดาตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กจากสโมสรลาฟชานคูลอฟเบอร์4เคด้าคัตโตลอฟตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กจากสโมสร FC คัตลอนเบอร์5มานูเชอร์ซาฟาลอฟตำแหน่งแบ็กขวาจากสโมสรเนฟชีเฟอร์กาน่าเบอร์6ฟาคิดินอัคตามอฟตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กจากสโมสร FK คูจานเบอร์7ดาเลอร์ชาลิปอฟตำแหน่งกองหน้าจากสโมสร FK เมทัลเลิร์กเปกาบัตเบอร์8ชูคาร์ดเอลมูโลดอฟตำแหน่งกองกลางตัวรับจากสโมสรเอกาทาดัสตูซุนโซดาเบอร์9ลุสตันซอยลอฟตำแหน่งกองหน้าจากสโมสร FC อิสติกอลดูชานเบเบอร์10ลุสลันไคโลเยฟตำแหน่งกองกลางจากสโมสร FC ทิวเมนเบอร์11โชคุลุกเซงกอฟตำแหน่งปีกขวาจากสโมสรโฮซิลิตฟาฮอเบอร์12โคดิจอนคูโบนอฟตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กจากสโมสรอิสติกอลดูชานเบเบอร์13อามาโดนีคาโมลอฟตำแหน่งปีกซ้ายจากสโมสรอิสติกอลดูชานเบเบอร์14อลิเชอร์ชูคุลอฟตำแหน่งกองกลางจากสโมสรดินาโมทบิลิซีเบอร์15เมอร์คูบอนคาริมอฟตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กจากสโมสรซัมกุลาลิโทสคานลูโบเบอร์16มูคัมฮัมดาบีลักมาตุลลอยเยฟตำแหน่งผู้รักษาประตูจากสโมสรลาฟซานคูลอฟเบอร์17โตเคียซอนทาโกโซดาตำแหน่งปีกซ้ายจากสโมสรโฮซิลิตฟาฮอเบอร์18อาซิเบกไคตอฟตำแหน่งกองกลางตัวรับ
จากสโมสรลาฟชานคูลอฟเบอร์19เมคอนมาดามีนอฟตำแหน่งกองหน้าจากสโมสรอิสติกอร์ดูชันเบเบอร์20เบคมูลอดไคตอฟตำแหน่งแบ็กซ้ายจากสโมสร FC คัตลอนเบอร์21โจมินาสลอฟตำแหน่งปีกขวาจากสโมสร CP ซาเลียเบอร์22ชาลอมซามิเยฟตำแหน่งกองหน้าจากสโมสร FC อันดิจอนและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเบอร์23มุคลิดินคาซานอฟตำแหน่งผู้รักษาประตูจากสโมสรอิสติกอร์ดูชานเบมาเริ่มกันที่คีย์แมนคนแรกกันครับชาลอมซามิเยฟกองหน้าร่างโย่งเจ้าของส่วนสูง185เซนติเมตรโดยกองหน้าวัย23ปีนี้ณปัจจุบันเล่นอยู่กับสโมสร FK อันดิจอนในลีกอุซเบกิสถานที่มีจุดเด่นที่สภาพร่างกายที่มีทั้งความสูงความเร็วและความแข็งแกร่งและยังมีทักษะที่ดีเพียงพอในการเล่นจบสกอร์รวมถึงจังหวะการเล่นโดยที่ไม่มีบอลอีกด้วยทำให้เป็นกองหน้าที่มีความเพียบพร้อมคนหนึ่งเลยทีเดียวโดยก่อนหน้านี้ซามิเยฟเคยลงเล่นทั้งในทาจิกิสถานรัสเซียมอลโดวาและเบลารุสก่อนที่ปัจจุบันจะมาลงเอยอยู่ในอุซเบกิสถานโดยซามิเยฟนอกจากประสบการณ์การเล่นในหลายลีกทั้งในเอเชียและยุโรปแล้วยังมีประสบการณ์ในรายการยุโรปอย่างยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกอีกด้วยโดยในช่วงหน้าร้อนปี2023ได้ลงเล่นให้กับซิมบูชิซินูจากมอลโดวาถึง4นัดแต่สุดท้ายพ่ายให้กับเฟเนเปเช่ตกรอบไปก่อนจะย้ายมาที่อุซเบกิสถานในช่วงต้นปีที่ผ่านมาส่วนสถิติการลงเล่นในปีนี้รวมทุกสโมสรที่ลงเล่นนั้นซาบิเยฟลงเล่นไปทั้งหมด19เกมทำไปแล้ว3ประตูกับอีก4แอสซิสต์รวมทุกทีมและทุกรายการส่วนผลงานกับทีมชาติซาบิเยฟลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วทั้งหมด29เกมทำไป7ประตูกับอีก1แอสซิสต์โดยในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ผ่านมาแล้ว4นัดเจ้าตัวทำไป2ประตูใน2นัดแรกก่อนจะมาทำประตูไม่ได้เลยใน2นัดล่าสุดที่พบกับซาอุดีอาระเบียเรียกว่าฟอร์มกำลังดีโดยซามิเยฟเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้ลงสนามในเกมที่พบกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในเกมอุ่นเครื่องที่พบกันครั้งล่าสุดที่เกมนั้นจบลงด้วยที่สกอร์2-2โดยทาจิกิสถานไล่ตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมโดยมีซามิเยฟได้ลงเล่นในเกมนั้นถึง90นาทีเต็มส่วนผลงานในชุด U23 นั้นซามิเยฟเพิ่งลงเล่นไปได้เพียง7เกมเท่านั้นทำได้1ประตูกับอีก1แอสซิสต์โดยทั้ง2ลูกเกิดขึ้นในเกมอุ่นเครื่องกับฮ่องกงนัดละ1ลูกส่วนในทัวร์นาเมนต์ U23 ชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้นั้นเขาลงสนามเป็นตัวจริงทั้ง2นัดก่อนหน้านี้ทำประตูและแอสซิสต์ยังไม่ได้เลยมาต่อกันที่คีย์แมนคนที่2กับลุสตัมซอยลอฟกองหน้ากึ่งปีกร่างเล็กในวัย21ปีจาก FC อิสติกอร์ดูชันเบจากลีกทาจิกิสถานที่มีจุดเด่นจากความเร็วความคล่องตัวการเลี้ยงบอลเฟิร์สทัชและการเล่นจังหวะที่คาดไม่ถึงรวมไปถึงการจบสกอร์และอีกอย่างที่เป็นเหมือนอาวุธลับคือการเล่นลูกกลางอากาศที่มีการอ่านจังหวะได้อย่างดีเยี่ยมแม้จะมีส่วนสูงเพียงแค่171เซนติเมตรเท่านั้นโดยซอยลอฟแม้จะลงเล่นได้หลากหลายในแผงลุกแต่ก็มักจะลงเล่นในระดับสโมสรในตำแหน่งกองหน้ามากกว่าปีกโดยในปีล่าสุดซอยลอฟลงเล่นไปทั้งหมด21นัดทำไป11ประตูกับอีก4แอสซิสต์ส่วนผลงานในทีมชาติก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ได้ลงเล่นให้กับทีมชาติทาจิกิสถานชุดใหญ่มาแล้วโดยได้ลงเล่นไปทั้งหมด18นัดทำไป3ประตูโดย2จาก3ประตูที่ทำได้นั้นเกิดในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปีที่ผ่านมาแล้ว4นัดทำได้2ประตูและอีก1ในนั้นคือประตูตีเสมอซาอุดิอาระเบียในบ้าน1-1ในเกมทีมชาตินัดล่าสุดกำลังฟอร์มดีกับทีมชาติทาจิกิสถานชุดใหญ่ส่วนผลงานกับชุด U23 นั้นซอยลอฟลงเล่นไปทั้งหมด10นัดทำไป4ประตูส่วนในทัวร์นาเมนต์ U23 ชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้นั้นเขาลงสนามเป็นตัวจริง1นัดในเกมที่พบกับอิรักและตัวสำรองลงมาในช่วงครึ่งหลัง1นัดในเกมที่พบกับซาอุดิอาระเบียซึ่งเขาทำไปแล้ว2ประตูด้วยกันมาต่อกันที่แข้งคีแมนรายที่3กับอาริเชอร์ชูคูลอฟกองกลางวัย22ปีจากดินาโมทบิลิซีในลีกของจอร์เจียโดยชูคูลอฟเป็นกองกลางทักษะดีที่มีจุดเด่นในการออกบอลและการจับบอลแรก
รวมถึงการเล่นในเพย์ที่ยากก็มักจะทำได้ดีโดยชูโคลอฟเป็นกองกลางที่เล่นได้ในทั้งฐานะกลางคุมจังหวะและกลางตัวทำเกมโดยในฤดูกาลล่าสุดเจ้าตัวได้ลงเล่นให้กับดินาโมทบิลิซีไปทั้งหมด3เกมและทีมสำรองอีก1เกมส่วนของกับทีมชาติทาจิกิสถานชูโคลอฟเองก็เป็นอีกแข้งที่ได้ลงเล่นให้กับทีมชาติทาจิกิสถานชุดใหญ่มาแล้วโดยได้ลงเล่นไปทั้งหมด6เกมและได้ทำ1แอสซิสต์โดยในรายการเอเชียนคัพที่ผ่านมานับว่าเป็นรายการที่เปิดตัวได้ดีของเขาเลยทีเดียวเมื่อได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครบทุกนัดส่วนในรายการคัดบอลโลกที่ผ่านมายังไม่ได้รับโอกาสลงเล่นเลยสักนัดส่วนกับทีมชุด U23 เจ้าตัวได้ลงเล่นไปทั้งหมด4นัดและทำได้เพียง1แอสซิสต์เช่นกันส่วนในทัวร์นาเมนต์ U23 ชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้นั้นเขาลงสนามเป็นตัวจริง1นัดในเกมที่พบกับซาอุดิอาระเบียส่วนนัดที่พบกับอิรักเขาไม่ได้ลงเล่นในสนามเลยและยังทำประตูและแอสซิสต์ยังไม่ได้ในทัวร์นาเมนต์นี้มาต่อกันที่คีแมนคนที่4กับรุสลันไคโลเยฟกองกลางลูกครึ่งวัย24จากสโมสร FC ทิลแมนจากลีกรัสเซียโดยรุสลันเป็นกองกลางที่เล่นได้ทั้งด้านหน้าและตัวหลังแต่มีจุดเด่นที่กองกลางตัวทำเกมมากกว่าโดยเจ้าตัวเคยเป็นเด็กฝึกของเซนิตเซนต์ปีเตอร์เบิร์กมาก่อนที่จะย้ายมาทิลแมนในฤดูกาลล่าสุดโดยในฤดูกาลนี้กับทิลแมนเจ้าตัวยังไม่ได้ลงเล่นเลยแม้แต่นัดเดียวส่วนผลงานกับทีมชาติทาจิกิสถานนั้นรุสลันเองก็เป็นอีกแข้งที่เคยลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่มาก่อนโดยได้ลงเล่นไปทั้งหมด3เกมและเป็นตัวสำรอง2เกมตัวจริง1เกมโดยเกมที่เป็นตัวจริงคือเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติมาเลเซียตอนปลายปีที่ผ่านมาส่วนผลงานกับทีมชาติชุด U23 รุสลันลงเล่นไปทั้งหมด4เกมทำไป2ประตูส่วนในทัวร์นาเมนต์ U23 ชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้เขาลงเล่นเป็นตัวจริง2นัดและถูกเปลี่ยนตัวออกมาเล่นไม่ครบ90นาทีทั้ง2เกมเลยซึ่งเขาทำไปแล้ว1ประตูในเกมที่พบกับซาอุดิอาระเบียมาถึงแข้งคีแมนรายสุดท้ายกับมานูเชอร์ซาฟารอฟแบ็คขวาวัย22ปีจากสโมสรเนฟชีเฟอร์กาน่าในลีกอุซเบกิสถานโดยซาฟารอฟเป็นแบ็คที่มีจุดเด่นที่มีความเร็วและการเข้าสกัดบอลรวมถึงความมุ่งมั่นความทุ่มเทในการเล่นที่สูงมากทำให้เป็นแบ็คที่มีความไว้ใจได้ในการเล่นเกมรับโดยผลงานกับสโมสรนั้นซาฟารอฟลงเล่นในฤดูกาลที่เพิ่งเริ่มไปเพียง3นัดเท่านั้นส่วนในปีที่ผ่านมาเจ้าตัวได้ลงเล่นไปทั้งหมด16เกมรวมทุกรายการทำไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์ส่วนผลงานกับทีมชาตินั้นซาฟารอฟเองก็เป็นอีก1แข้งในทีมชาติชุดใหญ่เช่นกันและได้ลงเล่นมากถึง35เกมรวมทุกรายการและในเกมที่เสมอทีมชาติไทย2ต่อ2เจ้าตัวก็ได้ลงเล่นครบ90นาทีเต็มอีกด้วยส่วนผลงานกับชุด U23 นั้นเจ้าตัวได้ลงเล่นไปทั้งหมด9เกมทำไป1แอสซิสต์และเคยลงเล่นในรายการคัดเลือก AFC Asian Cup U23 เมื่อปี2021ในฐานะกัปตันทีมมาก่อนแม้สุดท้ายจะไม่ได้ลงเล่นในรายการชุดปี2022เพราะติดทีมชาติชุดใหญ่ก็ตามก่อนจะมาลงเล่นในครั้งแรกในปีนี้ส่วนในทัวร์นาเมนต์ U23 ชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้นั้นเขาลงสนามเป็นตัวจริงทั้ง2นัดลงสนามเต็มเกม90นาทีทั้ง2นัดอีกด้วยแต่ทำประตูและแอสซิสต์ยังไม่ได้เลยเรามาดูสถิติที่เจอกันระหว่างทีมชาติไทยชุด U23 กับทีมชาติทาจิกิสถานชุด U23 โดยทั้ง2ทีมนั้นยังไม่เคยพบกันมาก่อนในนามชุด U23 แต่หากนับในนามทีมชาติชุดใหญ่ทั้ง2ทีมเคยพบกันมาแล้ว3นัดเท่านั้นแบ่งเป็นชนะ1เสมอ1แพ้อีก1โดยเกมล่าสุดที่พบกันเสมอกันไป2ต่อ2ในเกมอุ่นเครื่องในเกมนั้นไทยขึ้นนำก่อนจาก2ประตูของสุพนัทเหมือนตาแต่ไทยมาเหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่าทำให้ช่วงเวลาที่เหลือนั้นโดนไล่ตีเสมอในช่วงท้ายเกมและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆของทีมชาติทาจิกิสถานชุด U23 คู่แข่งที่เราจะต้องเจอในศึก AFC U23 Championshipปี2024รอบแบ่งกลุ่มนี้โดยจะลงแข่งกันในวันจันทร์ที่22เมษายนเวลา 22:30 นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง True Vision ช่อง True Sport 2ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรมาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ